เอ้าดูสิดูราคาแบบนี้ได้ทั้ง GPS ได้ทั้ง Google Map แล้วกล้องอื่นเนี่ยเขาจะขายกันยังไงครับเนี่ยจริงๆเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วครับเราเคยรีวิวกล้องกระจกติดรถยนต์ที่เป็นระบบ GPS นำทางได้นะครับแล้วก็คนดูเยอะมากๆแต่ช่วงนั้นน่ะราคาสูงมากๆเลยแล้วเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงครับตัวที่ราคาย่อมเยาเราจับต้องได้มาถึงแล้วกับ Nanotech K10 GPS ไปแกะกล่องดูกันเลยอ๋อแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่อยากได้กล้อง Nanotech K10 ครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับครับตอนนี้เราก็จะมาแกะกล่องกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับอย่างแรกครับก็คือเป็นคู่มือนะตัวนี้เนี่ยคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าจริงๆการใช้งานเนี่ยผมได้ทดสอบแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะส่วนอุปกรณ์นะครับมีกล้องกระจกมา1ตัวนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแล้วก็นี่ครับตัวส่งสัญญาณ GPS นะครับก่อนเนี่ยราคาตัวที่เป็นกล้อง GPS เนี่ยราคาแตะหลักหมื่นเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับ Nanotech K10 4G GPS ราคาไม่ถึง 5,000 อ่ะมีสาย power นะครับตัวสาย power นี่ก็มีตัวสัญญาณบอกสถานะนะเป็นไฟเตือนมาให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็กล้องมองหลังนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ของ Nanotech นะครับภาพชัดมากนะตัวนี้ความกว้างของเลนส์อยู่ที่120องศาครับแล้วก็ไฟล์ขนาด 720p แต่ตัวนี้เนี่ยสายกล้องกลับไปใช้แบบ4พินนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เดินสาย5พินไว้เนี่ยถ้าจะติดกล้องตัวนี้ครับต้องเดินสายใหม่นะครับโอเคเรามาดูที่ตัวกล้องครับกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องกระจกนะระบบเป็นทัชสกรีนครับแล้วก็จอเต็มด้านหน้าครับมีตัว My Built In มาเราเห็นแล้วนะตัวกล้องนะครับตัวนี้เป็นแบบสไลด์ได้นะครับสำหรับกระจกที่ไซส์แตกต่างกันไปนะกล้องเป็น170องศา Wide Angle แบบปรับได้วัสดุครับตัวบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเกือบจะเป็นพลาสติกนะแต่มีด้านหลังเนี่ยเป็นตัวสแตนเลสนะมีโลโก้ Nanotech มีลำโพงบิวอินมาในตัวนะครับด้านบนมีช่องเสียบ GPS ครับมีช่องใส่ TF card นะแล้วก็มีช่องใส่ซิมการ์ดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้สัญญาณ GPS เนี่ยมันมาจากซิมการ์ด 4G ของเราครับมีช่องเสียบกล้องมองหลังแล้วก็เสียบสาย power ครับตัวนี้เนี่ยเป็นจอทัชสกรีนครับไม่มีปุ่มอะไรมามากมายนะครับก็ด้านล่างเนี่ยมีแค่ปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็พักหน้าจอแค่นั้นเองตัวกระจกครับตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกแบบใสนะไม่ได้โค้ดเลนส์ฟ้ามานะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเอามาทดสอบการใช้งานนะครับซึ่งเวลาเราทดสอบเนี่ยก็จะเสียบเข้ากับรถจริงๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราไปเอาสาย power แบบนี้นะครับเสียบกับปลั๊กไฟบ้านหรือเสียบกับพวก USB เนี่ยบางทีมันทำให้ระบบเนี่ยเสียหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เสียบกับรถแล้วก็คนที่ซื้อไปใช้นะเนี่ยมันกินกระแสไฟเนี่ยไม่ได้เท่ากับปลั๊กที่เราไปแปลงนะครับดังนั้นเนี่ยใช้อะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะครับดีที่สุดเลยก็สายที่เขาให้มานะครับค่อนข้างยาวเลยนะรถช่วงยาว3ตอนแบบรถผมเนี่ยสามารถติดตั้งได้สบายๆเลยทีนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับตัวนี้เนี่ยกล้องมันเป็นระบบ4พินนะผมก็ยังงงว่าทำไมเขากลับไปใช้4พินเพราะปัจจุบันเนี่ยกล้องหลังเนี่ยมันเป็น5พินหมดละมันก็เลยทำให้คนที่เคยเดินสายไฟ5พินไว้แล้วต้องมาเดินสายไฟใหม่นะครับเพราะนั้นเส้นเก่าเราเก็บไว้นะเผื่อเปลี่ยนกล้องแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเส้นใหม่ทับเข้าไปนะฮะตอนเราทดสอบเนี่ยครับให้เราใส่ไมโคร SD นะครับไมโคร SD ก็ควรจะเป็นคาร์ด 10U1 นะคนที่ไปซื้อคาร์ด 4หรือของที่เขาแถมมาเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับไปซื้อเดี๋ยวนี้ตัวนึงไม่กี่ร้อยเองนะใส่เอานะครับก็สัก16 GB 32 GB ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาให้สายที่เป็นสาย GPS มาด้วยสายนี้เป็นเหมือนเสาอากาศนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเสียบด้วยนะถ้าไม่เสียบเนี่ยสัญญาณมันจะขึ้นไม่เต็มครับหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นนะนี่สัญญาณ 4G ขึ้นตรงนี้เห็นไหมเออนะเขียวๆนี่นะแล้วก็ตัวนี้ข้อดีคือมันไม่ต้องแทบจะไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยนะมันเสียบปุ๊บนะครับเชื่อมต่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเลยเพียงแต่ว่าคนที่ต้องการใช้ Google Map นะครับก็ลงทะเบียน Google อะไรเข้าไปให้เรียบร้อยนะใช้เหมือน Android เลยจอทั้งหมดเนี่ยเป็นทัชสกรีนนะแล้วนี่ก็คือฟังก์ชันหน้าจอที่ขึ้นมาตอนเปิดเครื่องนะครับอย่างแรกก็คือตัวนี้เนี่ยผมจะให้ดูนะมีตัวฮอตสปอต Wi-Fi ด้วยนะครับตัวฮอตสปอต Wi-Fi เนี่ยก็คือตัวที่จ่ายสัญญาณ Wi-Fi ครับให้กับโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในรถนะครับถ้าใครจะใช้นะครับเราก็กดเปิดนะแล้วทีนี้นะครับเราลองมาดูที่มือถือเรานะครับมันจะสามารถจับฮอตสปอตได้ด้วยนะเราก็ไปเซิร์ชแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ปล่อยสัญญาณฮอตสปอตมาชื่อว่า Q30NA นะครับมันก็คือใช้ Wi-Fi จากซิมการ์ดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามีฮอตสปอตใช้ในรถด้วยต่อมาครับคือการเชื่อมต่อ Bluetooth เข้ากับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้งานนะครับตัวนี้ก็
เหมือนกับพวกฟอนต์ที่เป็นฟอนต์บลูทูธนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากดโทรเข้าโทรออกนะครับเราก็สามารถเห็นข้อมูลการโทรเข้าออกบนหน้าจอของเราได้นะอันนี้ผมโทรปึ๊บโทรหาคุณกล้วยนะปึ๊บเห็นไหมมันก็จะขึ้นหน้าจอเลยนะครับว่าผมโทรหาคุณกล้วยอยู่แบบนี้หรือขณะที่ผมขับรถอยู่ครับเกิดมีโทรศัพท์สายเข้ามานะมันก็จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอกระจกนี้ด้วยนะครับนี่ครับแบบนี้ฮะแล้วเราก็ค่อยเลือกนะว่าเราจะรับหรือไม่รับนะซึ่งที่แสดงขึ้นมาเป็นจอสีนะครับถึงผมกดรับปึ๊บนี่มันก็จะไปรับที่โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ตอนนี้สั่นเสียงออกที่ลำโพงของตัวกล้องครับนอกจากนั้นนะครับยังมีโหมดมิวสิกนะซึ่งสามารถฟังเพลงนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือเรานะสำหรับคนที่เก็บสต็อกเพลงไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับหรือการโทรออกนะครับผ่านหน้าจอตัวนี้ก็ได้นะซึ่งเราสามารถซิงข้อมูลนะครับหรือจะเลือกไม่ซิงก็ได้นะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ติดต่อในเครื่องนะครับ K10 GPS ตัวนี้เนี่ยยังให้เพลงออนไลน์เรามาฟังด้วยนะแต่ว่าต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเขาก่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงทะเบียนนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยนะหรือคนที่จะลงทะเบียนผ่าน Facebook ก็ทำได้นะครับต่อมานะครับโหมดนำทาง GPS นะครับตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อกับ Google Map ครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะหรือใช้ Android อยู่แล้วนะจริงๆเราก็จะถนัดกับ Google Map พอสมควรเลยแล้วที่สำคัญครับเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะเขาก็จะซิงข้อมูลของ Google Map นะครับลงมาที่นี่นะสำหรับคนที่ต้องการจะค้นหาจุดที่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะครับแต่มันมีปัญหาอยู่นิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องตัวนี้เนี่ยมันนำเข้าจากจีนนะแล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยตอนนี้ยังเป็นคีย์บอร์ดภาษาจีนอยู่ครับดังนั้นเวลาเราเซิร์ชค้นหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแบบแมนนวลนะครับเรายังต้องเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะนี่อ่ะแบบนี้เนาะสำหรับพื้นที่ที่สำคัญครับเขาก็มีบันทึกเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะซึ่งการทำงานบน Google Map นะครับก็อาจจะไม่ได้เร็วทันใจนักนะเหมือนเราใช้ Android แบบแรมประมาณ2กิกอะไรประมาณนี้แต่ก็ใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยคือตัวนี้มันไม่สามารถเซิร์ชเป็นภาษาไทยได้นะเท่าที่ผมลองดูนะครับผมก็ใช้วิธีเมมเก็บไว้ใน Google Map นะครับแล้วก็เราจะเลือกไปไหนแล้วก็ค่อยกดอีกทีนึงนะครับต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับหลังจากที่ผมได้ทดสอบ GPS ในการใช้งานจริงเนี่ยอาจจะไม่เสถียรนักนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็สภาพอากาศครับต่อมาครับโหมดสำหรับการบันทึกภาพนะครับถ้าเราอยากจะดูภาพนะครับมุมมองกล้องเต็มจอให้เรากดที่มุมด้านซ้ายตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นกล้องหน้านะครับแบบเต็มจอนะอันนี้คือกล้องหน้านะนี่ภาพก็ถือว่าคอนทราสต์ดีสีคมชัดมากๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบการใช้งานจริงบนถนนนะครับทั้งช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนนะส่วนคนที่ต้องการดูเป็นกล้องมองหลังนะครับให้กดตัวนี้ครับเดี๋ยวเราต่อสวิตช์เข้ากับไฟท้ายของรถยนต์แล้วเนี่ยนะครับเวลาเราสับเข้าเกียร์ถอยหลังอะไรเงี้ยนะกล้องมองหลังมันก็จะทำงานนะครับอัตโนมัตินะนี่ตอนนี้นี่คือภาพจากกล้องมองหลังนะครับสังเกตว่าภาพของกล้องมองหลังเนี่ยอาจจะไม่คมนะครับหรือว่าสีไม่สวยชัดเท่ากับกล้องหน้านะเพราะกล้องมันเป็นแบบไซส์เล็กกว่านะครับเป็นกล้องแบบลูกเต๋าแบบนี้นะที่เราเห็นนะต่อมานะครับเรามาดูโหมดบันทึกการขับขี่กันบ้างนะครับปกติเนี่ยเวลาเราขับรถนะเราอาจจะเปิดหน้าจอตัวนี้ทิ้งไว้นะคนที่ไม่ชอบบอกว่าแสงมันน่ารำคาญนะครับกดปุ่มล่างนะครับเพื่อพักหน้าจอนะแล้วก็เขาจะมีแค่นาฬิกากับวันที่ขึ้นมาแค่นี้เองนะซึ่งนาฬิกากับวันที่เราก็ไม่ต้องเซตอัพแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อกับ GPS ครับส่วนคนที่ต้องการจะปิดหมดเลยก็กดอีกครั้งนึงก็ปิดหมดเลยนะครับกดอีกครั้งนึงก็เปิดสวิตช์หน้าจอขึ้นมานะครับเรามาดูครับว่าที่หน้าจอเขาบอกอะไรเราบ้างนะครับอย่างแรกก็คือการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับตัวนี้เชื่อมต่อ 4G นะก็ดูว่าสัญญาณ 4G เราแรงแค่ไหนแล้วก็จับดาวเทียมได้กี่ดวงนะครับตอนนี้เนี่ยของผมจับได้ประมาณ9ดวงนะครับแต่ว่าถ้าเราขยับนะขยับตัว GPS ตอนนี้ผมวางอยู่ตรงครับอ้าวหลุดเลยถ้าตัวกล่อง GPS นะครับปลั๊กเราหลุดออกมานะจะเห็นว่าตัวจับสัญญาณเนี่ยจะกลายเป็น0ทันทีแล้วก็รอสักพักครับสัญญาณก็จะกลับมานะครับหลังจากเสียบกลับเข้าไปนะสัญญาณเนี่ยจับดาวเทียมได้นะครับส่วนใหญ่จะจับอยู่ที่ประมาณ 6-9 ดวงนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะส่วนการบันทึกนะครับเป็นการบันทึกอัตโนมัติอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากพักนะครับก็มากดตรงไอคอนตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีไอคอนตั้งค่านะครับไอคอนเปิดปิดการบันทึกเสียงนะครับไอคอนที่
จับระยะนะครับว่าเราเข้าใกล้รถคันหน้าเกินไปนะครับการบันทึกภาพการถ่ายรูปแล้วก็การล็อกปุ่มหน้าจอนะครับบนหน้าจอนะครับยังบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็ความเร็วขนาดที่เราขับรถนะครับโดยวัดจากระบบดาวเทียม GPS นะแล้วก็บอกเรื่องของวันที่แล้วก็เวลาด้วยแล้วก็เมนูการตั้งค่าครับยังมีอีกตัวนึงครับก็คือตัวที่เป็นเฟืองตรงนี้นะพอเรากดเสร็จเรียบร้อยเข้ามานะครับเขาก็จะดูว่าเราตั้งค่าอะไรนะตั้งค่านะครับการเปิดปิด Wi-Fi นะครับการควบคุมหน้าจอนะครับเรื่องแสงต่างๆคอนทราสต์นะครับเรามาตั้งตรงนี้ได้อีกนะการปรับโหมดกลางวันความกลางคืนนะครับก็คือการเซตอัพค่าความสว่างต่างๆของหน้าจอนะครับแล้วการเซตอัพค่าต่างๆของเสียงนะรวมถึงการแชร์สัญญาณเข้าสู่ระบบ FM นะครับสำหรับคนที่มีวิทยุในรถด้วยใช่ไหมแล้วเราอยากจะเชื่อมต่อเสียงนะครับของกล้องตัวนี้เข้ากับระบบวิทยุในรถนะเราก็สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ FM ได้ครับและนี่คือฟังก์ชันในการใช้งานครับของกล้อง Nanotech K10 นะครับ GPS ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะในการใช้งานเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้นะจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานแบบขับขี่บนถนนจริงกันดีกว่าครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ